สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะที่ดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ครับเราจะมาบอกเทคนิคและก็ทัศนคติที่ถูกต้องของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์คืออะไรยูทูบเบอร์ก็คือคนที่แบบว่าเป็นยูเซอร์ใน YouTube ที่คอยสร้างเนื้อหาต่างๆให้คนได้ติดตามชมกันนะครับก็เหมือนว่ายูทูบเบอร์เนี่ยไอ้พวกที่ลงท้ายด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนมนุษย์ YouTube พูดง่ายคือยูทูบเบอร์มนุษย์ YouTube ก็แล้วกันก็อย่างพวกบี้เดอะสกาวีอาร์โซแล้วก็พวกแบบคนดังทั้งหลายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแคสเกมเพียงเดียวแต่ถ้าอย่างฮาร์ดล็อกเกอร์ก็เป็นนักแคสเกมแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเช่นกันเอาจริงๆนะนักแคสเกมทุกคนเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์ครับเพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยจุดประสงค์ของเขาคือเวลาเราจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สร้างผ่าน YouTube แล้วก็ให้คนดูเยอะๆพอได้ดูเยอะๆก็ได้ส่วนแบ่งโฆษณาที่น้อยนิดมันต้องคนดูเยอะจริงในจริงอ่ะเป็นหมื่นคนขึ้นไปถึงจะได้เงินจริงๆครับอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะ ก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องสำคัญสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ที่โอเคพอสมควรโดยเราจะเน้นในเรื่องการแคสเกมนะแต่ถ้าเป็นพวกทำอาหารพวกบอกว่าทำอย่างอื่นโชว์ตลกอะไรอย่างนี้ก็สามารถฟังได้แต่ว่าเราจะเน้นที่การแคสเกมเพราะว่าชาแนลเราจะเน้นที่การแคสเกมแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบบเน้นการแคสเกมแต่ว่ายังไม่รู้หลักอะไรไงเลยบอกว่าทําตามกระแสหรือว่าอะไรเรื่อยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับนี่กันเลยเบื้องต้นคือเราจะแนะนําสําหรับคนที่มาแคสเกมใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะหรือว่าทําช่อง YouTube ใหม่ๆแนะนําว่าช่วงเริ่มแรกครับให้ก๊อปปี้คนอื่นเต็มที่เลยครับการก๊อปปี้คนอื่นดูแล้วอาจจะแบบว่ามันชั่วร้ายอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าในการคือก็คนแบบเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็ก๊อปปี้คนอื่นเอาอันรูปนั้นเป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้ทําได้ครับเพราะว่าเรายังแบบว่ายังไก่อ่อนอยู่จริงๆช่วงนั้นอะคืออย่างเช่นอะไรอะคือไอดอลเราเลย VRSO ก็เอาแบบการตัดต่อแล้วก็การพูดแบบ VR โซมาพูดให้เต็มที่ฮะคือช่วงแรกเหมือนเราเรียนรู้อ่ะก็เอาของคนอื่นมาแบบก๊อปปี้ไปเลยการแคสเกมการผลิตวิดีโอเนี่ยมันเหมือนเป็นงานศิลป์ครับงานศิลป์เนี่ยเริ่มแรกนะแทบทุกคนน่ะก็ต้องไปที่วาดรูปใช่ไหมคือการวาดรูปนะช่วงแรกๆเลยเราต้องก๊อปปี้รูปของคนอื่นเขาแล้วเราก็มาวาดแต่ถ้าในพวกการแคสเกมแล้วก็การทำวิดีโอเนี่ยก็ต้องดูของคนอื่นแล้วก็มาทำให้มันเหมือนเป็นของตัวเองให้เหมือนของคนอื่นนี่คือการเรียนรู้การก๊อปปี้แบบช่วงแรกๆคือการเรียนรู้ครับดังนั้นถ้าใครมาบอกว่าอุ้ยเหมือนนี่เลยเหมือนเบลิฟเฟอร์เหมือนฮาร์ดล็อกเกอร์จงภูมิใจครับว่าเราก๊อปปี้เหมือนพอสมควรอันนี้ไม่ได้แบบประชดนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงในการเรียนรู้อะเพราะว่าคือเราอะเรียนรู้เราเคยเป็นแบบเด็กศิลป์มั้งไงก็ให้ก๊อปปี้ฮะปีหนึ่งนี่ก๊อปปี้แบบให้เหมือนทั้งรุ่นยิ่งเหมือนยิ่งได้คะแนนเยอะแต่พอมาปีสองมันเริ่มรู้ไงเริ่มรู้พวกแบบว่าเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก๊อปปี้เริ่มน้อยลงแต่ว่าเริ่มแบบว่าเอางานอ่ะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคือคิดดูนะการแคสเกมนะไม่ใช่แบบอย่างมาปุ๊บปุ๊บอ้าวโอ้โหดังเต็มที่ไอ้ที่ดังเต็มที่ครับเพราะว่ามีป๋าดันช่วยแล้วก็เป็นผู้หญิงแคสเกมนะจริงๆน่าดูกว่าผู้ชายเพราะว่าคือผู้หญิงอ่ะอารมณ์มันเหมือนว่าผู้หญิงเล่นกีตาร์ผู้หญิงแคสเกมเหมือนผู้หญิงเล่นกีตาร์เหมือนผู้หญิงเตะบอลจริงๆเหมือนผู้หญิงวาดรูปมันเท่อันนี้คือความคิดเห็นของผู้ชายหลายคนมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากผมนั่นแหละที่บอกก๊อปปี้ไปแล้วช่วงปีแรกๆอ่ะเนี่ยให้เวลา1ปีก๊อปปี้เต็มที่พอครบ1ปีแล้วทีนี้มาปีที่2เราเริ่มรู้คือถ้าใครแบบว่าเรียนรู้ก๊อปปี้แบบไปตลอดเนี่ยมันจะเริ่มซึมซับแบบว่าเบสิกไงจริงไหมล่ะพอมาปี2เนี่ยทีเนี้ยเราก็เริ่มแตกเป็นตัวของตัวเองแตกเป็นตัวของตัวเองคืออะไรก็คือเราแบบว่าเริ่มมีแนวทางของตัวเองว่าเราจะแคสแบบว่าไอดอลเราจะไปทางแนวไหนอย่างเช่นเสียงเราเนี่ยบอกว่าเสียงใหญ่ก็คือแคสบอกว่าให้เหมือนอารมณ์ผู้ใหญ่พูดแบบว่าอบอุ่นดูแล้วเป็นกันเองอะไรอย่างนี้
ก็มันจะได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแบบออกแนวล็อกกูล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือกูล็อกได้ตลอดเวลาก็ไปทางสายแบบว่าเกมแนวล็อกไปเลยแต่ว่าอย่าลืมครับว่าสายกูล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนทำเยอะแล้วก็คนที่เด่นที่สุดคุณก็ต้องพูดถึงเบลิเฟอร์อย่างเดียวอะแล้วก็เวลาเราเข้าชาแนลของเราอะไอพวกคนที่น่าติดตามมันก็เป็นพวก3หน่อ4หน่อพวกฮาร์ดล็อกเกอร์เบลิเฟอร์เอ็กคอร์ดแล้วก็สกิสทีวีอะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่พวกแบบขุนพลอะพูดง่ายพูดง่ายเขาเรียกว่าขุนพลไปเลยขุนพลของนักแคสเกมถามว่าไปตามเขาให้เท่าเขาได้ไหมบอกเลยไม่ได้เพราะว่าคือเขาอยู่จุดแบบค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วอะจริงๆอันนี้คือแบบว่าเราไปตามเขาไงไม่ได้เพราะว่าเขาเริ่มคือพวกฮาร์ดล็อกเกอร์พวกเบลิเฟอร์อะไรอย่างเนี้ยเขาแคสเกมกันเป็นกว่า5ปีแล้วนะครับจริงๆช่วงแบบว่ามันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังแบบความเร็วยังไม่สูงเต็มที่อ่ะตอนนี้มันสูงแบบเวอร์ๆแล้วอะคือพวกนี้เป็นยุคบุกเบิกอะเราจะไปตามเขามาเลยไม่ได้ประสบการณ์ยังน้อยอยู่จริงไหมล่ะดังนั้นตัดออกไปได้เลยจะเป็นแบบให้ดังกว่าเขาทีนี้มาเข้าเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วเราแคสเกมเพื่ออะไรเราแคสเกมเพื่อความสุขใช่ไหมเราแคสเกมเพื่อดังหรือเปล่าเราแคสเกมเพื่ออะไรแบบว่าตามตัวเองต้องการนะถ้าอยากดังครับอยากให้เปลี่ยนความคิดอยากให้เปลี่ยนทัศนคติก่อนเพราะว่าการแคสเกมจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่แคสเกมนะถ้าทำทุกอย่างเพื่อลง YouTube เนี่ยอย่างแรกครับความสุขต้องมาก่อนความสุขจากการที่เราทำสิ่งเนี้ยจริงๆจากการที่เราแคสเกมคือสงสัยไหมครับว่าทำไมผมเนี่ยไม่ไปซื้อเกมตามกระแสอย่างเช่นเกม The Witcher ที่เพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยผมก็ไปซื้อเกม Final Fantasy มาแคสภาคเก่าเลยแบบบิลีมาสเตอร์มาแคสเลยก็เพราะว่าผมชอบ Final Fantasy มากกว่าแล้วทำไม Battlefield ผมเพิ่งมาแคสแบบว่าคือรอตั้งนานแสนนานประมาณเดือนมีนาคมเพราะว่าช่วงนั้นเงินน้อยแล้วพอมีเงินก็ซื้อ Battlefield มาแล้วทำไมไม่ซื้อเกมอื่นโปรเจกต์คาก็ออกมาเกมดังๆก็ออกมาเยอะก็เพราะว่าผมชอบเกมแนว FPS อย่าง Battlefield หรือ Call of Duty ไงคือเราต้องเอาความชอบของตัวเองมาเป็นที่ตั้งก่อนแล้วพอความชอบของตัวเองมาเป็นที่ตั้งจะมันก็รู้แล้วว่าตัวตนของชาแนลเรามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็บางทีมีคลิปทำอาหารอย่างล่าสุดก็ทำไอ้ข้าวหน้าลาวาก็เป็นความชอบคือมันเป็นความชอบทั้งนั้นน่ะคือเราทำก็เพราะเราอยากทำอันนี้คือเราต้องตั้งก่อนว่าเราทำโดยไม่ตามกระแสเราทำเพราะอยากทำเพราะอย่างน้อยก็มีคนดูแน่นอนคือเป็นตัวของตัวเองยึดมั่นในตัวเองเดี๋ยวจะมีคนดูแต่อย่ายึดมั่นเกินไปจนกระทั่งแบบว่าไม่รู้อะไรนะต้องตามกระแสบ้างแต่ว่าอย่าไปตามกระแสมากเกินไปเหมือนพวกแบบว่าไอพวกล่อพวกแบบเบ็ดคลิกไอคลิกเบ็ดไอพวกเว็บโอ้โหจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่าทำมันไม่ดีกับตัวเองไอพวกเปิดมาเจอตะลึงค้นพบซากอะไรบางอย่างที่คนนี้เห็นแล้วคุณต้องอึ้งอันนี้อย่าไปนะคือดูแล้วมันจะหลอกอะไรหรือเปล่าวะแต่ว่านักแคสเกมคงไม่หลอกกันจริงไหมล่ะแล้วก็พอเราทำแบบทำเพื่อความสุขไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือชาแนลเราอ่ะมันเป็นชาแนลที่แบบว่ามีคุณภาพในระดับหนึ่งแล้วอ่ะเพราะว่าเรารู้คือเรารู้ในสิ่งที่ต้องการแล้วว่าเราต้องการอะไรพวกเบลิเฟอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาแคสส่วนใหญ่เขาแคสแบบว่าเพราะใจหลักนะบางคนสงสัยทำไมไม่แคสเกม PC ก็เพราะว่าเกม PC เนี่ยใจจริงอะช่วงแรกๆเลยก่อนที่จะมาตั้งชาแนลเนี่ยมีความคิดเห็นกับน้องบอกว่าจะแคสเกมเหรอคือน้องอะเขาเสนอความคิดเห็นมาให้เราไงบอกว่าเฮ้ยจะแคสเกมเหรอแคสเกม PC อะไรอย่างงี้ดิแต่พี่บอกว่าไม่เอาอะเพย์โฟนดีกว่าคนดูคือมันใส่แผนแล้วเล่นได้เลยแล้วก็ในช่วงนั้น
คนเล่น Payphone ก็น้อยด้วยแต่ในทางกลับกันนะตอนนี้คนแคส Payphone มีเยอะมากเยอะมากๆแม้แต่คนที่เคยแคส PC อย่าง Hardlocker หรือ Belifer ก็ต้องซื้อเครื่อง Payphone มาแคสอย่างบัตรบอลจะถามหน่อยทำไมพี่ไม่แคสบัตรบอลก็พี่ไม่ชอบไงพี่ไม่ชอบเกมบัตรบอลจริงๆคือคนที่ไม่ชอบแล้วจะมาบังคับให้แบบว่ามาเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขหรอกแคสเกมเพราะอย่างเงี้ยซื้อ Final Fantasy ภาคไทยซีโร่มายังไม่แคสเลยจริงๆชอบนะแต่ว่ามันภาษามันไม่ลงตัวพอเมื่อเราได้ความชอบมาแล้วมันจะเจออุปสรรคในการแคสเกมอย่างแรกครับเวลาในการอัปโหลดคือถ้าเน็ตแบบว่าเน็ตอัปโหลดแบบ1กิกขึ้นไปขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าเน็ตความเร็วแค่ 512K อย่างผมนี่คือมันต้องใจรักจริงๆคือเปิดทั้งวันทั้งคืนน่ะจริงๆคือต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วน้องผมก็ไปต่างจังหวัดด้วยแบบว่าเราเปิดทั้งวันทั้งคืนได้ครับเปิดแบบอัปโหลดแบบเต็มที่เลย50กว่านาทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกคือเวลาคือเราให้เวลากับการแคสเกมเยอะหรือเปล่าอย่างที่สองพวกแบบก่อกวนพวกแบบแนวเด็กกวนๆส้นอ่ะพี่เคยเจอนะมันมีอยู่ช่วงแรกๆเลยไอคลิปล่าสุดมันไม่ไปเม้นครับมันไปเม้นคลิปแรกที่แคสแล้วบอกว่าโอ้ยเสียงห่วยแตกเอ้าดูวันเวลาที่แคสด้วยครับมันคลิปเก่าแล้วโอ้โหคลิปเก่ามากโดนดิสไลค์ไปฮะแล้วก็สดสดร้อนร้อนนะโดนกระหน่ำดิสไลค์ครับเป็น8เป็น9เป็น10แต่ว่าถามว่าผลกระทบไหมช่วงแรกอะมันก็กระทบรู้สึกท้อแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งอะเขาเรียกว่าหน้าด้านแล้วอะหน้าเราบอกว่าด้านเย็นชาเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องขี้ปฏิวเหล่านี้โดนดิสไลค์เงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอแน่นอนอ่ะคือผลงานเนี่ยมันฟ้องเองอ่ะว่าผลงานมันน่าดิสไลค์หรือเปล่าจริงๆไอ้พวกกินดิสไลค์บอกว่าปล่อยไปอย่างเช่นทําคลิปออกมาแบบตัดต่อขั้นเทพแล้วก็แคสแบบเนื้อเรื่องดีเยี่ยมแต่โดนดิสไลค์ไป10มันก็ต้องมันขัดแย้งกันไงคืองานมันฟ้องอ่ะไอ้พวกดูบอกว่าไลค์กับดิสไลค์มันเป็นเรื่องรองลงมาต่อไปครับหลังจากแคสเกมเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องดิสไลค์แล้วอย่างที่3เรื่องลิขสิทธิ์นี่ถ้าแบบว่าไม่ใส่เพลงนะคือไม่ใส่คือไม่ทำแบบแนวมอนเทจอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะเจออีก2แบบที่โดนบ่อยที่สุดหลายคนโดนคือลิขสิทธิ์เรื่องเพลงก็คือในคลิปอ่ะมันมีเพลงอยู่แล้วแล้วก็มันมีลิขสิทธิ์ไงพอมันมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็โอ้โหสามารถตัดได้ครับแต่ว่าเสียงมันจะหายไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าลบไม่ได้คือลบได้ก็คือต้องไปตัดต่ออีกทีนึงมันจะยุ่งยากแต่ตอนใน YouTube Editor นั่นแหละคือลิขสิทธิ์เรื่องภาพส่วนใหญ่เกมของค่าย Capcom จะโดนคือแคปคอมวางยาเอาไว้ยิ่ง Nintendo นี่ไม่ต้องพูดถึงโดนแบบดักเต็มที่ลิขสิทธิ์เรื่องภาพก็จะโดนก็ต่อเมื่อส่วนใหญ่มันจะไปโดนพวกแบบหนังอะคือลิขสิทธิ์เรื่องภาพอยู่แล้วโดนแน่นอนแต่ลิขสิทธิ์เรื่องเพลงส่วนใหญ่จะโดนก็ไม่เป็นไรทีนี้วิธีแก้ลิขสิทธิ์คือยอมรับกับลบทิ้งถ้าลบทิ้งเนี่ยก็คือเราก็ได้ทำได้รายได้อันนี้คือปัญหาแคสเกมเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็หมดไปแล้วแล้วก็รู้สึกจะหมดแล้วนะปัญหาในการแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปสั้นๆเอาแล้วกันทำด้วยใจรักอย่าท้อเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย